ตัวอะไรครับเนี่ยพี่แคปอันนี้เป็นแมวคาราเคิลครับเป็นแมวป่าของแอฟริกาครับตอนนี้เขาอายุ2เดือนเองโอ้โห2เดือนตัวที่เราเห็นในเปิดโปสเตอร์ร้านป่ะคะครับใช่เป็นโลโก้ร้านอันนี้ตัวเต็มที่เขาจะใหญ่ได้ถึง20กิโลนะครับเท่าหมาเลยเท่าหมาเลยแล้วทีนี้ต้องกินจุแน่ๆเลยใช่กินได้มื้อนึงเนี่ยกินได้เกือบกิโลอะครับโอ้โหกินเหมือนกับพี่แพมเลยฮะกินมื้อนึงก็กิโลนึงเอออ่านเรื่องกินโยมาที่คุณนี้ตลอดเลยเลี้ยงยากไหมคะพี่แก๊ปเลี้ยงไม่ยากครับแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่เขาแล้วก็ต้องคอยดูแลเขาถ้าเกิดว่าคือเขาจะมีความดุถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาใกล้ชิดเขาก็จะเชื่องกับเราครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ใส่ใจเลยเลี้ยงเปะปากเขาก็จะกลายเป็นเสือเลยโอ้คือด้วยสัญชาตญาณการอยู่ในธรรมชาติเขาก็เป็นนักล่าเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติที่เขากระโดดจับนกที่บินสูงได้3เมตรเฮ้ยกระโดดตบล่วงเลยแล้วก็ลากวางเป็นอาหารได้3เมตรนี่แมวเสือครับเนี่ยกระโดดได้สูงกว่าคนอีกอ่ะสูงมากใช่ครับคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบผูกพันเขาก็จะมีนิสัยเหมือนแมวปกติแมวบ้านใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้คือเขาออกไปอยู่ร้อนๆอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้จริงเขาเป็นแมวจากทะเลทรายครับเขาอยู่ร้อนได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราเลี้ยงห้องแอร์เพื่อที่ว่าให้ควบคุมเรื่องของความกลิ่นใช่เรื่องของความชื้นในห้องโอกาสที่เขาจะเป็นขี้เลื้อนจะน้อยอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วอย่างนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยอันนี้เบคอนครับเบคอนเบคอนหนูชื่อน่ากินมากเลยจะเห็นได้ว่าในห้องนี้มีอีกตัวนึงใหญ่มากอันนั้นเป็นผักกาดอันนั้นเป็นพี่สาวเบคอนอีกทีอ๋อผักกาดเบคอนรวมกันแล้วเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้แล้วมีหัวหอมด้วยมีหัวหอมด้วยกับบ้านเลยอันนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะกี่เดือนแล้วคะหรือว่ากี่ปีแล้วอันนี้6เดือนครับตอนนี้7เดือนแล้ว7เดือนใช่เพิ่งเข้า7เดือนแล้วโตเต็มที่นี่ประมาณอายุเท่าไหร่คะโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ2ปีครับแต่ว่าถ้าขวบนึงเขาจะเริ่มไม่ค่อยโตแล้วล่ะคือตอนนี้ก็คือใกล้กับสภาพที่โตเต็มวัยแล้วอันนี้คือครึ่งเดียวอ๋อครึ่งเดียวครับโอ้โหอย่างนี้เห็นได้ใหญ่งี้เราออกมาเล่นได้ไหมครับเนี่ยได้ครับเห็นพี่แก๊ปอุ้มแบบนี้แล้วคือถ้าเราอยากจะอุ้มบ้างเนี่ยเอาไหมมันง่ายเหมือนอุ้มแมวธรรมดาทั่วไปไหมคะเขาจะแข็งแรงกว่ามากครับเกือบหลายเท่าแล้วเราล่ะคะเราต้องอุ้มแบบแข็งแรงด้วยไหมจะต้องอุ้มอย่างนี้อุ้มเบาๆสบายๆก็ได้หรือว่าจะมีท่าอุ้มให้ปกติให้ลูกค้าอุ้มจะมีท่าอุ้มประจำให้คะยังไงคะพี่สอนหนูได้ไหมได้เลยอ่ะแล้วหนูต้องลูกพร้อมกับพี่ด้วยไหมคะเนี่ยไม่ต้องครับจับอย่างนี้จับแบบท่าเดียวกับผมนี่แหละแล้วก็วางบนหนักมากเลยขนาดนี้ผมถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็คงเข้าพี่แพมแล้วท่านเนี่ยหนักเนาะแต่ขนเขาแอบต่างกว่าแมวทั่วไปปะคะครับสังเกตได้โอ้ยเดี๋ยวขนไม่หูแดงโอ้โหนี่ขนสากขนาดนี้แล้วนะคะแล้วแมวตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยมันเลียที่มือเนี่ยคงจะกระจีหน้าดูเลยเพราะว่าปกติแล้วแมวจะลิ้นสากนะคะแล้วหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงสากเหมือนกระดาษทรายนะคะวันนี้นะคะผมก็เลยมีเกร็ดวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันไปชมกันเลยค่ะหลายคนคงเคยสะดุ้งตกใจเมื่อน้องแมวใช้ลิ้นเลียมาที่ผิวของเราใช่ไหมคะแม้ว่าน้องแมวทั้งหลายจะมีขนนุ่มหน้าฟัดหน้ากอดขนาดไหนแต่ลิ้นของเขากลับสากคล้ายกับกระดาษทรายทำไมนะแมวถึงได้มีลิ้นสากเหมือนกระดาษทรายแบบนี้ใครที่สงสัยไปฟังคำตอบจากวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะสำหรับแมวแล้วลิ้นคืออวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะนอกจากจะใช้ในการกินอาหารแล้วถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าแมวส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเลียขนซึ่งถ้าเราใช้แว่นขยายส่องลิ้นแมวคุณผู้ชมจะเห็นว่าลิ้นของแมวนั้นจะมีหนามเล็กๆเรียงตัวตามแนวขวางทั่วบริเวณลิ้นโดยชี้เข้าหาลำคอของมันค่ะซึ่งโครงสร้างเล็กๆบนพื้นผิวลิ้นแมวที่เราเห็นนั้นก็คือฟิลิฟอร์มพาพิลีมีลักษณะเป็นตะขอฟิลิฟอร์มพาพิลีที่พบเห็นในลิ้นแมวนี้มีโครงสร้างเป็นโปรตีนค่ะเรียกว่าแคราตินเหมือนกับเส้นผมและเล็บของเรานั่นเองถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกว่าฟิลิฟอร์มพาพิลีบนลิ้นแมวมีลักษณะอย่างไรให้นึกถึงตีนตุ๊กแกที่ใช้ติดฝากระเป๋าหรือรองเท้าค่ะแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ของหนามที่อยู่บนลิ้นแล้วหนามสากๆเหล่านี้แหละค่ะคือตัวช่วยสำคัญในการยึดจับเหยื่อเลียหรือกินอาหารเพราะช่องว่างของลิ้นสักสากจะช่วยให้อาหารเกาะติดกันได้ง่ายขึ้นแต่ในเรื่องของการรับรู้รสชาตินั้นฟิลิฟอร์มพาพิลีบนลิ้นแมวไม่สามารถรับรสได้ค่ะมันมีหน้าที่เพียงแค่ยึดจับอาหารให้แนบกับลิ้นเพื่อให้นานพอที่แมวจะรับรู้ได้ถึงรสชาตินั่นเอง
ซึ่งการรับรสชาติของแมวนั้นจะอยู่ที่บริเวณโคนลิ้นด้านหลังลิ้นและขอบของลิ้นทั้งสองข้างค่ะรสชาติที่แมวรับได้หลักๆจะมี4รสด้วยกันก็คือเปรี้ยวขมเค็มและหวานแม้การรับรู้รสชาติของแมวจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับมนุษย์แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยล่ะค่ะเพราะว่าแมวนั้นต้องการรับรสชาติขมเค็มเปรี้ยวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเพราะเขาอยากจะหลีกเลี่ยงรสชาติของเนื้อสัตว์และอีกอย่างแมวมีความต้องการสารอาหารจำพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวานในการดำรงชีวิตน้อยมากเช่นกันรสชาติเหล่านี้จึงไม่ได้มีความสำคัญกับน้องแมวมากนักค่ะนอกจากลิ้นแมวจะช่วยในเรื่องการกินอาหารแล้วลิ้นสากๆยังมีความสำคัญต่อขนบนลำตัวแมวอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะด้วยการเลียขนเพื่อดึงขนที่ตายแล้วรวมถึงสิ่งสกปรกที่สะสมมาตลอดทั้งวันออกจากตัวเองและการจัดแต่งทรงขนให้สวยงามเพราะว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ไวต่อความรู้สึกมากถึงแม้ว่าขนของเขาจะยุ่งเหยิงเพียงเล็กน้อยก็จะรับรู้ได้แล้วล่ะค่ะThe icons, the silver starlets, the queen.